ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลของ8พรรคที่นำโดยพรรคก้าวไกลแต่จากดราม่าหลายๆเรื่องก็ดูท่าว่าการตั้งรัฐบาลอาจไม่ง่ายอย่างที่คิดล่าสุดโด่งอรรถชัยอนันตเมฆอดีตดารานักแสดงชื่อดังคนเสื้อแดงและกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเพื่อไทยจะกลัวทำไมเรื่องจะเสียฐานเสียงเราเสียไปแล้วยังไงเลือกตั้งครั้งหน้า FC ก้าวไก่เขาก็ไม่เลือกเราอยู่แล้วดังนั้นเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเลยจะใช้ฟรีโหวตก็ได้ก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านก็แล้วแต่เขายังไงผมเชื่อ FC เพื่อไทยเข้าใจสถานการณ์ว่ามันต้องทำไม่ทำตู่กลับมาแน่ตั้งรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีแก้รัฐธรรมนูญปฏิรูปประเทศตามนโยบายพัฒนา AI สู้กับเขาครั้งหน้าไม่มีได้ตีกินฝ่ายเดียว4ปีมาว่ากันฐานเสียงเดิมผมเชื่อว่าอยู่ครบคนตรงกลางเห็นผลงานจะมาเพิ่มและอาจได้ฐานเสียงเก่าที่เสียไปให้กับก้าวไกลกลับมาไม่กลับมาก็ไม่ได้เสียอะไรเขาก็ไม่เลือกเราอยู่แล้วภาษานักลงทุนเขาว่าเจ้ากับเจี๊ยจะไปกลัวมันทำไมหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นเห็นด้วยครับปากท้องพี่น้องประชาชนรอไม่ได้โหวตเตอร์ฐานรากหญ้าเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าจะไปจับมือกับใครเขาสนใจแค่ว่านโยบายที่หาเสียงไว้เมื่อไหร่จะได้ทำใช่ครับพอเราเป็นรัฐบาลเราทำเศรษฐกิจดีอีก4ปีใครก็ชอบที่จะเลือกเราเพื่อไทยเขาเลือกเพราะพรรคไม่ใช่เลือกเพราะนายกหน้าตาดีอันนี้เรื่องจริงตั้งเองเลยครับจริงค่ะเพื่อไทยคือเพื่อไทยไม่ต้องไปยึดติดกับพรรคก้าวไกลนโยบายคนละขั้วก้าวไกลนโยบายสุดโต่งปล่อยเข้าไปใครที่เข้าไปเลือกก็แล้วแต่เขาต่อมาโด่งอรรถชัยได้โพสต์อีกครั้งโดยระบุว่าทำความเข้าใจฟรีโหวตตามระเบียบการประชุมสภา62เขียนการได้มาของประธานสภาไว้ว่าให้ส.ส.เสนอชื่อประธานสภาขึ้นมากี่คนไม่ได้ระบุแต่บอกว่าถ้าเสนอมามากกว่า1คนก็ให้ประธานสภามาจากการโหวตของส.ส.ในสภาด้วยวิธีลงคะแนนลับหรือเรียกว่าฟรีโหวตที่เรียกฟรีโหวตเพราะการลงคะแนนลับให้อิสระส.ส.สามารถลงคะแนนได้โดยไม่ต้องกังวลการชี้นำของพรรคนี่คือเจตนารมณ์ของการเลือกประธานสภาหลายคนกังวลว่าหากโหวตประธานสภาฝ่ายผอ.ดก.มี187ประกอบด้วยภูมิใจไทย70พลังประชารัฐ41รวมไทยสร้างชาติ36ประชาธิปัตย์25ชาติไทยพัฒนา10พรรคเล็กๆอีกจำนวน1จะชนะเพราะเพื่อไทย141ก้าวไกล151แยกกันโหวตแบ่งคะแนนก็อย่าคิดกันไปก่อนเพราะ 1. เมื่อไม่มีมติพรรคการเมืองควบคุมส.ส.จะแบ่งเป็นมุ้งมากกว่ารวมตัวกันทั้งพรรคในยะคือส.ส.ควรฟังเสียงประชาชนในพื้นที่มากกว่าหัวหน้าพรรค 2. ส.ส.ในสภาไม่ได้แบ่งแค่2ฝ่ายแต่แบ่งเป็น3 1. ฝ่าย3ป.ชัดเจน 2. ฝ่ายประชาธิปไตยชัดเจน 3. ฝ่ายกลางๆดังนั้นเมื่อไม่มีมติพรรคส.ส.สามารถโหวตได้ตามเสรีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับส่วนถ้ามันจะออกมาว่าพลังประชารัฐภูมิใจไทยหรือพรรคอื่นๆจะได้เป็นประธานสภาก็ต้องทำใจถ้าส.ส.ฝ่ายประชาธิปไตยไม่รู้จักคิดว่าจะต้องโหวตยังไงก็ให้ฝ่ายอื่นเขาเป็นไปเพราะนี่คือการเคารพเสียงประชาชนโดยแท้จริง